บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรถปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับถึงโทตกะปัญหาคือปัญหาซึ่งโทตกะมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดานับเป็นคนที่ห้าซึ่งเริ่มกราบทูลถามมีความว่าข้าพระเจ้าขอกราบทูลถามพระองค์ขอพระองค์ได้ตรัสบอกแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าหวังจะได้ฟังพระวาจาของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระมเหสีหรือพระมหาฤาษีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระเจ้าได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วก็จะพึงศึกษานิพพานของตนพระบรมศาสดาพระภูมิพระภาคได้ตรัสตอบความว่าถ้ากระนั้นท่านก็จงมีปัญญามีสติกระทำอาตัปปะคือความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสในที่นี้นั่นแหละท่านฟังเสียงแสดงธรรมจากที่นี้แล้วก็พึงศึกษานิพพานของตนโทตกะมานพได้กราบทูลถามสืบต่อไปว่าข้าพระเจ้าเห็นพระองค์ทรงเป็นภูไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลทรงเป็นพราหมณ์คือเป็นภูลอยบาปลอยกิเลสเที่ยวไปอยู่ในเทวโลกและมนุษย์สโลกข้าแต่พระองค์ผ
ผู้ทรงมีจักษุโดยรอบคือทรงประกอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณข้าพระเจ้าขอนมัสการพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดเปรื้องข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสักกะพระภูมิพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่าเราไม่อาจเพื่อที่จะเปลื้องความสงสัยอะไรอะไรกับใครในโลกได้ท่านรู้ทั่วถึงธรรมะอันประเสริฐสุดด้วยความรู้อย่างนี้ก็จะข้ามห่วงนี้ได้คือห่วงแห่งความสงสัยหรือว่าห่วงทุกข์ทั้งปวงดังนี้ตามคำกราบทูลถามของโทตกะมานพในอันดับสืบจากที่ได้กราบทูลถามตอนต้นนั้นก็ได้แสดงศรัทธาคือความเชื่อของตนว่าได้เห็นพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลทรงเป็นพราหมณ์โดยอรรถะคือเนื้อความว่าเป็นผู้ลอยบาปลอยกิเลสท่องเที่ยวไปอยู่ในโลกทั้งของเทพทั้งของมนุษย์ได้ทรงมีพระจักษุโดยรอบคือทรงมีพระสัพพัญญุตญาณความรู้ธรรมะทั้งปวงหรือสิ่งทั้งปวงจึงขอนมัสการพระองค์และขอให้พระองค์ทรงเปลื้องความสงสัยของตนแต่ว่าโทตกะมานพไม่ได้กราบทูลถามว่าไม่ได้กราบทูลว่าความสงสัยนั่นคือสงสัยในเรื่องอะไรอย่างไรแต่ได้มีแสดงไว้ถึงความสงสัยอันเรียกว่าวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลใจ
หรือกระถังกระถาความที่สงสัยว่าอย่างไรอย่างไรในสิ่งทั้งหลายหรือเรียกว่ากังขาก็คือความสงสัยในทางพุทธศาสนาได้แสดงถึงวิจิกิจฉาหรือความสงสัยซึ่งเป็นสัญโยชน์กิเลสเป็นเครื่องประกอบจิตหรือผูกจิตข้อหนึ่งว่าเป็นความสงสัยเกี่ยวกับอัตตาคือตัวตนเพราะเมื่อมีอัตตาคือตัวตนก็ย่อมจะต้องมีความสงสัยเกี่ยวกับตัวตนเป็นอัตตาวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในตัวตนเช่นสงสัยไปในอดีตว่าเราได้มีแล้วในอดีตหรือว่าเราไม่ได้มีแล้วในอดีตเราเป็นอะไรในอดีตเราเป็นอย่างไรในอดีตเราเป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรในอดีตต่อกันมานี่เป็นความสงสัยเกี่ยวกับตัวเราในอดีตในอนาคตก็เหมือนกันย่อมจะต้องมีความสงสัยว่าเราจักมีต่อไปในอนาคตหรือว่าเราจักไม่มีเราจักเป็นอะไรในอนาคตเราจักเป็นอย่างไรในอนาคตเราจักเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรต่อไปอีกในอนาคตสืบกันไปในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันก็ย่อมจะต้องมีความสงสัยว่าในปัจจุบันบัดนี้ได้มีตัวเราอยู่หรือว่าไม่มีตัวเราอยู่ในบัดนี้ตัวเราเป็นอะไรตัวเราเป็นอย่างไรสัตว์นี้คือตัวเรานี้มาจากไหนกันและจากไปข้างไหนต่อไปเมื่อมีอัตตาคือตัวเราก็ย่อมจะต้องมีความสงสัยดังนี้เพราะว่ายังมีอวิชชาคือความไม่รู้อันหมายความว่ายังไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันยังไม่มีญาณที่จะอย่างรู้จึงต้องมีความสงสัย
และเพราะความสงสัยนี้เองจึงต้องไปแสวงหาผู้รู้ตามศรัทธาคือความเชื่อให้เป็นผู้บอกข้อที่สงสัยเหล่านี้ใครเป็นหมอดูที่เป็นที่เชื่อถือก็ไปหาหมอดูให้ดูหรือใครมีญาณอย่างรู้ทางในก็ไปหาให้เขาดูดังนี้เป็นต้นก็เพราะตนเองไม่รู้ยังประกอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็อยากจะรู้จึงต้องขนขวายแสวงหาผู้รู้ที่จะเป็นผู้บอกให้และก็ต้องการความสวัสดีต่างๆของตนในปัจจุบันในอนาคตก็ต้องขนขวายแก้อย่างโน้นแก้อย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สุดแต่ว่าจะไปเชื่อใครว่าเป็นผู้ที่สามารถบอกได้แนะได้ที่จะให้ตนบรรลุความสวัสดีต่างๆก็ทำกันไปจึงเป็นเหตุให้เกิดการเส้นสวงบูชาอะไรเป็นต้นดังที่ได้ปรารภถึงในปัญหาต้นๆ นั้นและนอกจากนี้ยังมีความสงสัยในพระศาสดาสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในสิกขาคือข้อปฏิบัติสงสัยในเงื่อนต้นสงสัยในเงื่อนปลายสงสัยทั้งในเงื่อนต้นทั้งในเงื่อนปลายสงสัยในปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นอันวิจิกิจฉาหรือกังขาดังกล่าวมานี้ไม่เกี่ยวแก่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรไม่เกี่ยวแก่ว่าจะเป็นบุคคลในสมัยไหนแต่ว่าเกี่ยวแก่สัญญาต์คือกิเลสซึ่งเป็นเครื่องผูกใจผูกจิตเมื่อยังมีสัญญาต์อยู่จะนับถือศาสนาอะไรๆก็ตามจะเกิดในสมัยไหนก็ตามก็จะต้องมีกังขาต้องมีวิจิกิจฉาดังที่กล่าวมานี้ฉะนั้นแม้ว่าโทตกะมานพจะไม่ได้ระบุมาสงสัยในเรื่องอะไรบ้างก็อาจอ้างเอาวิจิกิจฉาหรือกังขาตามที่แสดงไว้ในสัญญาต์มาอธิบายได้ว่าก็
ก็จะต้องอยู่ในเรื่องเหล่านี้อันเกี่ยวกับอัตตาตัวตนส่วนเรื่องปลีกย่อยต่างๆนั้นก็เป็นไปแต่ละบุคคลแต่ก็ย่อมรวมเข้าในหัวข้อเหล่านี้ไม่พ้นไปจากหัวข้อเหล่านี้แม้ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเองเมื่อยังมีสัญญาต์อยู่ก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกันคือจะต้องมีความสงสัยอยู่ในพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาทรงสั่งสอนก็โยงไปถึงในพระธรรมที่เป็นคำสั่งสอนของพระองค์ตลอดจนถึงในสัจธรรมตามที่พระธรรมคำสั่งสอนชี้เอาไว้โยงมาถึงพระสงฆ์ดังที่ปรากฏว่าคนเป็นอันมากแม้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธศาสนาอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีศรัทธาตั้งมั่นลงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาคือข้อปฏิบัติเอาเพียง4ข้อเท่านี้ก่อนเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันเป็นสิกขาคือข้อปฏิบัติอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญามีคนเป็นอันมากสงสัยดังเช่นสงสัยในเรื่องกรรมและผลของกรรมว่าที่ว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วนั้นจริงหรือไม่โดยที่อ้างว่าเห็นคนทำชั่วอยู่เป็นอันมากพากันได้ดีอยู่ในปัจจุบันดังนี้เป็นต้นผู้ที่มีศรัทธาไม่ตั้งมั่นหรือไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาไม่รู้จักพุทธศาสนาแม้ว่าจะเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาตามตระกูลบางคนก็เลยกล่าวหาว่าพุทธศาสนาหลอกลวงสอนว่าทำดีได้ดีก็ไม่เห็นได้ดีคนทำชั่วเป็นอันมากพากันได้ดีเหล่านี้เป็นต้นหรือเห็นว่าเอาศีลธรรมไปปฏิบัติไม่ได้ในทางโลกเมื่อไปปฏิบัติแล้วก็อยู่กับโลกไม่ได้เพราะว่าโลกเขาไม่ปฏิบัติกันจะไปปฏิบัติศีลธรรมอยู่ข้างเดียวก็เป็นอันว่าอยู่ไม่ได้ในโลกดังนี้ก็มีเหล่านี้เป็นต้นแม้จะไม่พูดออกมาเมื่อไม่ได้ศึกษาให้รู้จักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงก็ย่อมจะมีความเคลือบแคลงอยู่น้อยหรือมากดังนี้ก็กล่าวได้ว่ายังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาคือข้อปฏิบัติ
ยังไม่มีศรัทธาที่ตั้งมั่นลงไปไม่มีปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงลงไปและนอกจากนี้ก็เรียกได้ว่ายังสงสัยอยู่ในเงื่อนต้นเงื่อนปลายทั้งเงื่อนต้นเงื่อนปลายและในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นอันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี้ฟังดูก็เป็นธรรมะที่ลุ่มลึกแต่อันที่จริงนั่นก็มีความหมายคลุมถึงเหตุผลที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นธรรมดานี่แหละอย่างปัญหาเช่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีเป็นเหตุได้ชั่วได้ดีเป็นทำดีเป็นเหตุได้ดีเป็นผลทำชั่วเป็นเหตุได้ชั่วเป็นผลเป็นข้อที่ต่อเนื่องกันตามเหตุและผลแต่ว่าแม้จะสรุปลงมาสั้นๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงสองประโยคเท่านั้นแต่ว่ารายละเอียดยังมีอีกมากคือการทำดีนั้นทำอย่างไรมีอะไรบ้างได้ดีนั้นคือได้อย่างไรมีอะไรบ้างและมีความสัมพันธ์ติดต่อกันอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นก็เหมือนอย่างเหตุผลของธรรมชาติธรรมดาเช่นฝนตกนี่เป็นผลแดดออกเป็นผลทำไมฝนจึงตกทำไมแดดจึงออกนี่เป็นเหตุหรือว่าการทำนาเป็นเหตุได้ข้าวมาบริโภคเป็นผลคำว่าการทำนาที่เป็นเหตุนั้นต้องมีเครื่องประกอบอีกหลายอย่างหลายประการว่าทำนานั้นทำยังไงบ้างและการได้ข้าวที่เป็นผลมาบริโภคนั้นก็มีส่วนประกอบอีกหลายอย่างหลายประการซึ่งเป็นรายละเอียดฉะนั้นจะต้องรู้รายละเอียดเหล่านี้และจะต้องปฏิบัติให้ถูกการทำนาจึงจะได้ข้าวมาบริโภคดังจะพึงเห็นได้ว่ามีมากคราวที่ทำนาไม่ได้ข้าวหรือว่าได้ข้าวมาผู้ทำนาก็ไม่ได้บริโภคเองดังนี้ก็มีเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจึงจะเป็นการทำนาที่ให้ได้ข้าวมาบริโภคซึ่งจะต้องศึกษาให้รู้ต้องปฏิบัติให้ถูกซึ่งมีเหตุผลประกอบอยู่เป็นอันมากในแต่ละประการการได้ข้าวมาบริโภคนั้นก็ต้องมีเหตุผลประกอบอีกหลายอย่างหลายประการเหล่านี้เป็นรายละเอียดคราวนี้เมื่อไปเห็นว่าทำนาไม่ได้ข้าวก็เลิกทำนากันซะเลยว่าการทำนานั้นที่ว่าได้ข้าวนั้นไม่จริงอย่างนี้ก็ไม่ถูกหรือว่าการทำนานั่นเองทำวันเดียวจะให้ได้ข้าวทีเดียว
ดังนี้ก็ไม่ถูกคนทำดีที่ว่าไม่ได้ดีนั่นก็เหมือนอย่างนี้หรือคนทำชั่วที่ว่าไม่ได้ชั่วนั่นก็เหมือนอย่างนี้คือไม่ได้ศึกษาให้รู้จักเหตุผลที่สืบต่อกันไปโดยตลอดมันจะต้องมีเหตุผลที่สืบต่อกันไปอันจะต้องรู้ให้ตลอดจะปฏิบัติให้ถูกให้ตลอดซึ่งต้องอาศัยเหตุผลประกอบด้วยอาศัยการเวลาด้วยประกอบก็ต้องมีจิตใจที่ไม่รู้อำนาจต่อความโลภความโกรธความหลงคือไม่ลำเอียงมีใจที่เที่ยงธรรมและพิจารณาจึงจะรู้สักสัจจะที่เป็นความจริงในพุทธศาสนาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาก็ต้องมีความสงสัยแม้ที่เป็นอย่างหยาบดังที่กล่าวมาข้างต้นเพราะฉะนั้นเมื่อโทตกะมานพได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าช่วยเปลื้องความสงสัยให้สักทีหนึ่งพระองค์ก็ตรัสตอบว่าพระองค์ไม่อาจที่จะเปลื้องความสงสัยอะไรๆของใครๆได้ในโลกแต่ละบุคคลจะต้องรู้ทั่วถึงธรรมะที่ประเสริฐเองโดยอาการอย่างนี้จึงจะข้ามห้วงนี้ได้ก็คือห้วงแห่งความสงสัยหรือห่วงแห่งความทุกข์ทั้งปวงตามพระพุทธภาษิตที่ตอบนี้ก็เป็นอันได้ทรงบ่งชัดว่าพระพุทธเจ้าเองผู้พระบรมศาสดาพระภูมิพระภาคเจ้าทรงเปลื้องความสงสัยของใครๆให้ไม่ได้แต่ละบุคคลจะต้องเปลื้องเองด้วยการที่มาทำความรู้ทั่วถึงธรรมะที่ประเสริฐธรรมะที่ประเสริฐนี้พิจารณาดูตามความก็มุ่งถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงตามเหตุและผลคือสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงแต่ว่าธรรมะที่เป็นความจริงนี้ก็มีอยู่เป็นอันมากแม้เช่นนั้นเมื่อรู้ความจริงได้อย่างหนึ่งในข้อใดก็ย่อมข้ามห่วงความสงสัยในข้อนั้นได้ก็สุดแต่ว่าจะรู้ความจริงในข้อใดเพราะเมื่อไม่รู้ความจริงในข้อใดก็จะต้องติดสงสัยอยู่ในข้อนั้นเพราะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ต้องสงสัยในสิ่งที่ไม่รู้นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะข้ามสงสัยแก้สงสัยก็ต้องรู้ต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้รู้รู้ในข้อนั้นตามเป็นจริงความรู้ในข้อนั้นตามเป็นจริงนี่แหละเป็นธรรมะที่ประเสริฐคือเป็นความจริงและเป็นความรู้ประกอบกันเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตเตือนในที่อื่นอีกว่าอย่าเผลอปัญญาหรือว่าอย่าประมาทปัญญา
คือให้ใช้ปัญญาพิจารณาเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็จะต้องได้พบสัจจะคือความจริงตามกำลังของปัญญาที่รู้และเมื่อพบสัจจะคือความจริงได้แล้วก็ให้รักษาสัจจะคือความจริงนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมไปในข้อนี้พิจารณาดูที่จิตของตนเองก็จะพึงเห็นได้ว่าในขณะที่ได้ปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาจิตมีความสงบย่อมจะได้รู้ในสัจจะคือความจริงที่ตนเองว่าความสงบเป็นยังไงมีความสุขอย่างไรเป็นความจริงที่โผล่ขึ้นมาจากการปฏิบัติแต่ว่าก็มักจะรักษาระดับของจิตใจที่บริสุทธิ์ดังนี้ไว้ไม่ได้เสมอไปเมื่อละทิ้งการปฏิบัติเสียจิตที่บริสุทธิ์นี้ก็เสื่อมไปเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงรวมความเข้าว่าต้องศึกษาปฏิบัติให้รู้เท่านั้นด้วยตนเองก็จะแก้สงสัยได้ให้รู้สัจจะคือความจริงในข้อนั้นดังเช่นในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องให้รู้สัจจะคือความจริงในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วในผลของกรรมดีกรรมชั่วให้รู้สัจจะคือความจริงในเรื่องของบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้และรับรองจึงต้องทำจิตให้บริสุทธิ์โดยตั้งใจปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่แหละและว่าถึงทางสติปัฏฐานก็ปฏิบัติทำจิตให้บริสุทธิ์โดยวิธีตั้งสติพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป